วสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขลายสามช่องก้าวโมเดิร์นนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวเมาส์บ่ายสามโมงคุยข่าวเมาส์บ่ายสามโมงสาว17แจ้งความสมรักคำสิงล่วงละเมิดทางเพศตำรวจตรวจสอบไม่พบประวัติก่อเหตุแบล็กเมลเตรียมสอบปากคำผู้เสียหายวันนี้ก่อนออกหมายเรียกสมรักด่านกันจอมพลังพาครอบครัวสาว17เข้าร้องทุกข์หลังเจอบุกรุกหน้าบ้านเตรียมพบบิ๊กโจ๊กพรุ่งนี้เพื่อขอความเป็นธรรมในคดีผบ.ตร.สั่งดำเนินคดีเด็ดขาดเรียกเจ้าหนี้คนทวงหนี้สอบสวนกรณีตายายติดหนี้นอกระบบตาตัดสินใจจบชีวิตแลกเงินชาปนกิจให้ยายจ่ายหนี้พบกับสุวิสุทธิประภานีรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์นะครับคุณนีรชาแต่ข่าวสารวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับข่าวคุณสมรักคำสิงก็ดีหรือข่าวคุณตาก็ดีรวมกระทั่งข่าวอื่นๆมีเยอะครับข่าวสำคัญแทบทั้งสิ้นความเป็นความตายเรื่องของค่าแรงเรื่องของทรายดูดคนเรื่องของนะครับนี่นะไฟฟ้าดูดเด็กตาย อีกนะครับโอ้สารพัดเลยนะใช่ค่ะวันนี้เป็นอุทาหรณ์ทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานก็คือหนี้นอกระบบค่ะมีเรื่องเศร้าต้องมีคนมาเสียชีวิตเพราะว่าอยากได้เงินชาปนกิจไปใช้หนี้คุณตาฆ่าตัวตายนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กับทางออกการแก้หนี้นอกระบบกันด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยกันมาได้ผ่าน Facebook 9M Court ของเราข่าวดีเด่นดังวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับข่าวต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ17ปีนะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ไปก่อเหตุนะครับที่จังหวัดขอนแก่นได้มีการแจ้งความนะครับสมรักคำสินหรือบาสล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องเมื่อวานนี่แหละครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอข่าวนี้เลยครับความคืบหน้าอยู่ตรงนี้ท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นครับพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตพร้อมกับพนักงานสอบสวนนะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้ครับความคืบหน้าของคดีก็คือว่าตอนนี้ได้มีการประสานไปยังพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นแล้วครับเพื่อขอสอบปากคำน้องอายุ17ปีครับภายในบ้านพักเด็กและก็สตรีต่อหน้าสหวิชาชีพซึ่งต้องมีนักจิตวิทยานะครับประเมินสภาพจิตใจด้วยว่าพร้อมจะให้การหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าน้องก็ถือว่าเป็นตัวประธานเอกของข่าวนะครับแล้วก็ของคำนวณสืบสวนของคดีด้วยซึ่งตอนนี้นะครับจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรสำหรับน้องก็ยังไม่มีการระบุชัดต้องรอฟังจากน้องซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยังนะครับต้องสอบน้องคนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณสมรักคำสิงตอนนี้ตำรวจนะครับก็ยังไม่มีการนี่นะเรียกมาให้ปากคำแต่ประการใดนะครับต้องรอน้องซะก่อนนี่นะแต่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องของภาพถ่ายนะครับที่มีการถ่ายคุณสมรักนะครับในวันเกิดเหตุก็คือว่านอนอยู่นี่นะนะครับตกลงเนี่ยนี่ครับนี่ตามภาพที่ปรากฏอยู่นี่ครับว่านอนอยู่เนี่ยแสดงว่าเด็กนะครับไปถ่ายเอาไว้คุณสมรักเพื่อประการมาแบล็กเมย์อะไรหรือเปล่าตำรวจบอกกันนะครับมีการสืบนะครับข้อมูลทั้งหลายแล้วครับไม่ใช่เป็นการแบล็กเมย์แล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนของน้องก็ไม่มีแบล็กเมย์เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายครับน้อง17ปีเป็นเยาวชนและก็คุณสมรักคำสิงนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอดีตฮีโร่เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นอดีตนายทหารด้วยและก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับนี่นะภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันจังทำให้เกิดความเป็นธรรมเพราะว่ามันเซนซิทีฟมากจนกระทั่งนะครับนำมาสู่การตรวจสอบภาพตรงนี้นะครับที่บอกว่าน้อง17ปีพ
ร้อมกับเพื่อนนะครับเนี่ยไปใช้บริการที่สถานบันเทิงที่จังหวัดขอนแก่นวันเกิดเหตุนะครับมากัน4คนเนี่ยถามว่านะครับคนที่มาตรวจจะเป็นการ์ดนะครับตรวจบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบอกว่าอายุนะครับมันต้องต่ำกว่านะครับต่ำกว่า20ปีมันเข้าไม่ได้มันต้องเกินกว่านี้แล้วทำไงครับนี่นะทางรปภแล้วก็ทางเจ้าของนะครับในสถานที่บันเทิงแห่งนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่าน้องเข้ามานะครับก็คือว่าเอาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในมือถือนี่ให้ดูแล้วก็มีการแก้ไขนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนั่นก็คือว่าเด็กอายุเกิน20ปีไว้อย่างนั้นนะก็เลยปล่อยให้เข้าไปนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจก็บอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะต้องสอบอีกทีนึงอย่างไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่จะต้องถูกดำเนินคดีในสถานที่สุขสันต์แห่งนี้ครับคือ1ละครับปล่อยให้เด็กนะครับอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปได้ไง1เด้งครับอันที่2ก็คือว่าปิดเนี่ยนะตี3ของคุณเนชามันเกินอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนของสถานที่ครับแต่เรื่องของพยานหลักฐานตำรวจบอกกันนะครับว่านำมาสอบแล้วครับ5คนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของน้องนะครับอายุ17ปีด้วยรวมทั้งรปภ.นะครับรวมทั้งคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่บอกว่าออกจากสถานที่บันเทิงแห่งนี้ซึ่งนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาแล้วก็น้อง17ปีนะครับก็ไปซ้อนเดี๋ยวว่าเดินด้านตรงกลางแล้วก็คุณสมรักนะครับก็ไปขนับท้ายสุดนะครับก็เอามาสอบแล้วปรากฏว่าอยู่ในสำนวนทุกอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นะครับตำรวจบอกว่าจะต้องให้ความสนใจในการนะครับใช้ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนเนื่องจากว่าเด็กนะครับนี่นะมันเซนซิทีฟครับคุณอินทชานี่นะเป็นเยาวชนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาพอหอมปากหอมคอนะครับว่าเคารพเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจแล้วก็เรื่องของเยาวชนด้วยครับใช่ค่ะเรื่องนี้มีคำถามจากทางสังคมเยอะนะคะว่าน้องอายุ17ปี10เดือนนั้นด้วยความเคารพนะบางคนก็บอกว่าน้องแบล็กเมลหรือเปล่าเป็นเด็กเอ็นรับงานหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องตอบกันค่ะส่วนคุณตากับคุณแม่ก็บอกว่าน้องเป็นเด็กดีต้องไปดูคนนี้ค่ะคุณกันจอมพลังพูดไว้ตรงมากในฐานะที่พาคุณแม่กับคุณตาไปร้องเรียนเรื่องนี้กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าอย่ามาบอกเลยว่าเด็กเป็นเด็กดีเพราะว่าถ้าคุณตาเลี้ยงน้องแบบเป็นเด็กดีจริงๆน้องคงไม่หนีเที่ยวตั้งแต่อายุ17แบบนี้นะคะอ้าวคุณกันเอาจริงแล้วค่ะเรื่องนี้ในเมื่อกันจอมพลังลงมาช่วยแล้วขอให้พูดกันตรงไปตรงมาคุณกันก็บอกว่ายอมรับให้ได้ก่อนว่าลูกคุณหลานคุณหนีเที่ยวนะตรงนี้ถ้ายอมรับตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวไปกันต่อคือหนีเที่ยวนะมันไม่ได้ผิดมากมายหรอกค่ะเด็กก็อาจจะอยากรู้อยากลองและทางสถานบริการอย่างที่คุณสุวิทย์บอกเข้าได้ยังไงล่ะนะอายุ17ปีชัดๆแบบนี้นะคะยังไม่ถึง20เลยแล้วมันได้ไหมถ้าเกิดเอารูปในมือถือไปแสดงเข้าได้จริงหรอเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงค่ะประกอบกับมีคนไปหาน้องถึงหน้าบ้านคุณยายบอกว่ามีรถมาจอดและอ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าขึ้นรถหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเคลียร์น้องกับยายก็ตกใจบอกไปไหนอ่ะเขาบอกว่าไปเหอะยายบอกว่าไม่ไปอ่ะไม่มีตังค์ไม่มีเงินจะเดินทางไปแล้วเนี่ยคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าไปเธอได้เงินเยอะแน่นอนอุ่นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆค่ะคุณกันก็เลยเดินทางมาเลยค่ะมาหาทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะท่านร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปให้สุดทางจริงๆคุณสุวิทย์เพราะว่ามีคำถามเยอะว่าจะไปถึงบิ๊กโจ๊กก็ไปเลยค่ะท่านชาดาก็ลงมาดูแล้วนะคะในฐานะกำกับดูแลสถานบันเทิงค่ะอย่างที่บอกค่ะมันมีเงื่อนงำอยู่เยอะน้องก็อ้างว่าคุณสมรักเป็นอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเขาคงไม่ลวนลามละมั้งแล้วเด็กอายุ17ถึง25เนี่ยก็จะรู้ว่าคุณสมรักมีครอบครัวที่อบอุ่นค่ะน้องลูกสาวของคุณสมรักก็เป็นเน็ตไอดอลคนนึงน้องยังบอกเลยนะว่าตามคุณสมรักไปคิดว่าในห้องมีครอบครัวและมีเน็ตไอดอลที่เป็นน้องสาวหรือว่าลูกสาวอยู่เนี่ยนะคะแต่ก็ไม่มีค่ะจนแล้วจนรอดน้องถ่ายรูปมาตรงนี้แหละคุณกันก็ยังถามญาติว่าน้องแบล็คเบลหรือไม่ทางครอบครัวบอกว่าน้องไม่เคยมีประวัติในเรื่องของการพรากผู้เยาว์หรือว่าเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
ไม่เคยจะขู่เรียกเงินใครแม้แต่คดีนี้เองไม่อยากได้เงินอยากจะเอาคุณสมรักเนี่ยไปรับผิดชอบสิ่งที่ทำไปเพราะว่าเด็กบอกว่าเขาลวนลามหนูลวนลามขนาดไหนไม่รู้นะคะเพราะว่าในเรื่องที่คุณกันพูดออกมาเนี่ยบอกว่าจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของการล่อลวงเข้าโรงแรมทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศหลังจากการรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็มาจากว่าน้องไปเที่ยวกับเพื่อนหลังจากสอบเสร็จครอบครัวก็ปล่อยให้ไปคิดว่าสอบเสร็จแล้วจะไปที่อื่นกันแต่น้องตามภาษาเด็กผู้หญิงนะคะก็ไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดสายเดี่ยวก็เหมือนสาวอายุ20เลยค่ะเอารูปที่เป็นรูปบัตรประชาชนไปยืนยันตรงนี้ถ้าทางผับบอกว่าตรวจบัตรในมือถือ คำถามที่บอกไปค่ะว่ามันได้เหรอต้องเอาบัตรตัวจริงหรือไม่ถ้าผับจะบอกว่าเด็กแก้วันเดือนปีเกิดจนอายุเกิน20แล้วก็ขอดูหลักฐานตอนตรวจได้ไหมเพราะว่าน้องเองก็บอกว่าน้องไม่ได้ทำอะไรเลยและที่สำคัญค่ะคนที่เอาบัตรตัวจริงไปแล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ผับได้เช็คคนนั้นอายุต่ำกว่า17อีกแต่ปรากฏว่าได้เข้าอยู่เหมือนเดิมก็ได้เข้าทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือคุณตรวจดีหรือไม่อย่างไรคำถามที่สองค่ะที่สังคมอยากรู้จริงๆเลยคือเด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กตอนนี้กระทรวงพม.ดูแลอยู่พม.เอาเด็กไปเลยนะคะก็ไปควบคุมดูแลค่ะและคำถามสุดท้ายคือว่าแล้วคุณสมรักว่ายังไงถ้าคุณสมรักยอมรับว่านี่คือการเข้าใจผิดถ้ารู้ว่า17ผมไม่ทำอะไรอย่างนั้นก็ไปต่อสู้กันในศาลค่ะนอกจากนั้นมีการหน่วงเหนี่ยวกักขังวางยาใช้สารเสพติดหรือไม่อันนี้คุณสมรักก็จะต้องตอบกับสื่อนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปเป็นระบบค่ะตำรวจนะตอนนี้พยานหลักฐานสำคัญที่สุดค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยากได้เงินและก็จะไม่ยอมความด้วยนะคะถ้าเรื่องมันเงียบเพราะว่าคุณสมรักอาจจะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าตำรวจมาเยี่ยมถึงหน้าบ้านแบบนี้ขอให้บิ๊กโจ๊กลงมาดูแลหน่อยได้หรือไม่ไม่จบง่ายๆหรอกค่ะซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็จะไปพบบิ๊กโจ๊กในช่วง9โมงนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับวันนี้สิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับเหมือนกับเชื่อมโยงประเด็นข่าวที่ผมเล่าแล้วก็คุณนิรชาช่วยกันเล่าครับเอาตัวเด็กซะก่อนนะครับ17ปีมาสอบนะครับเพื่อจะเข้าเอนทรานซ์ที่ขอนแก่นนะครับบ้านอยู่ที่หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มากับพรรคพวกนะครับพอสอบเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชุดไปมานะครับจนกระทั่งนะครับเธอก็รับสารภาพนะครับว่าไปนั่งโต๊ะกับคุณสมรักสุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับที่โรงแรมที่โรงแรมพักได้เนื่องจากว่าอะไรครับเพื่อนที่มานี่เมาหมดไว้อย่างนั้นช่วยตนเองไม่ได้อันนี้เป็นข้อนะครับที่ว่าทวงติงอยู่ซึ่งคุณพ่อของเด็กก็รับนะครับว่าผมจะต้องไปดูแลลูกต่อไปเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของยามวิการนะครับมาเรียนหนังสือมาสอบอยู่แต่ทำไมต้องมาทำแบบนี้คุณสมรักเองนะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับรู้ว่าเอ๊ะเข้าไปสถานที่แบบนี้ก็รู้ว่า17ปีผิดแต่นะครับทำมาล่วงละเมิดนี้มาได้อย่างไรบ้างนี่นะฟังเจ้าตัวบ้างนะครับวันนี้คุณสมรักคำสิงนี่นะนะครับก็ยังไม่ได้มีการเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เจ้าตัวบอกนะครับบอกว่าไม่อยากจะพูดรายละเอียดอะไรมากนักนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าน้องก็เป็นเยาวชนอยู่ส่วนที่แจ้งความนะครับมีน้ำอสุจิอยู่ที่อวัยวะเพศยืนยันนะครับบอกว่ายังไม่ได้เสร็จกิจครับยังไม่ได้เสร็จกิจที่ว่าของความหมายของคุณสมรักนั่นก็คือว่าอะไรครับเขาก็บอกก่อนหน้านี้ว่าถอดเสื้อถอดผ้าทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือว่ากอดจูบกันนะครับก็คงจะขอประทานโทษนะพูดภาษาชาวบ้านนี่นะก็คือว่ายังไม่ได้เอาอวัยวะนะครับล้วงเข้าไปภายในท้องเองเนื่องจากว่าคุณสมรักนะครับก็ถามซะก่อนว่าน้องอายุเท่าไรพอน้องบอกว่า17ปีผมก็เลยหันหลังให้แล้วก็นอนหลับเลยไว้งั้นนะยืนยันนะครับว่าตนเองนะครับไม่ได้ผิดครับแต่อาจจะพลาดไปบ้างที่ทำให้น้องเขาเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเพราะว่าตนเองนะครับไม่ได้มีเงินติดตัวมาด้วยเลยยืนยันในความบริสุทธิ์ครับไม่มีการล่วงละเมิดคุณสมรักบอกต่อไปด้วยนะครับว่าผมนี่ครับเป็นนักกีฬาแล้วก็นะครับนี่นะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยและก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไม่มีใครบังคับผมได้ไม่ได้ขืนใจใครแน่นอนให้เป็นไปตามขั้นตอนยุติธรรมเอาไว้พิสูจน์กันนะครับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกและก็บุคคลที่อยู่ในวงการบันเทิงแบบนี้ไม่เคยมีประวัติแล้วก็ไม่เคยข่มขืนใครเพราะฉะนั้นให้เป็นหน้าที่ของทนายความที่ผมตั้งขึ้นมานะครับที่จะต้องว่ากันไปนี่นะอันนี้นะครับคุณสมรักก็พูดไปนะครับจนกระทั่งบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนเลยครับทุกข์หนักไม่สบายใจที่สุดในชีวิตก็ครั้งนี้
ถึงขนาดว่าเบื่อหน่ายนะครับไปอยู่ที่จะไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหรือไม่ก็จะไปเลี้ยงไก่ชน อยู่ในพื้นที่ชนบทนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเข้าป่าเลยซึ่งนะครับนี่นะคุณสมรักษ์นี้บ้านเกิดก็คืออยู่ที่อำเภอบ้านไผ่คอนครับแต่ตอนนี้เขาแยกตัวเป็นอำเภอบ้านแฮดไปอยู่จังหวัดขอนแก่นนี่นะอ้าวสุดท้ายนะครับก็ไปลงสมัครส.ส.ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง นะครับนี่นะความคืบหน้าล่าสุดจริงๆครับวันนี้ประมาณสักเที่ยงกว่าที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่านี่นะคุณสมรักษ์คำสิงห์นะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีครับไปที่วัดสิริสุทโธคำชะโนดตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดอุดรธานีเพื่อทำพิธีนะครับมอบพระอุโบสถนะครับใกล้ที่ก่อสร้างโดยดร.ไพโรจน์รื่นวิชามีเหล่าศิลปินดาราไปเยอะนะครับนี่นะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็ดเชิญยิ้มยิ่งยงยอดบัวงามไฮอาภาพรนครสวรรค์สมรักษ์คำสิงห์สมจิตจองกอหอเดินดอกสะเดาเท่อุเทนพรหมินโย่งเชิญยิ้มอย่างนี้ครับปรากฏว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่านะครับวันนี้ขอมาทำบุญผู้สื่อข่าวนะครับแห่ไปสัมภาษณ์เยอะนะครับมาขอทำบุญไม่อยากจะพูดอะไรเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะพอทำบุญเสร็จนะครับก็จะกลับแล้วก็จะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นต่อไปจนกว่าคดีก็จะคลี่คลายอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณสมรักษ์พูดนะครับแต่ขณะเดียวกันลูกเมียคุณสมรักษ์นะครับนี่นะภรรยาออกมาล่าสุดเหมือนกันครับเปิดใจสั้นๆเลยผมข่าวที่ว่านี้ไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้รู้สึกสงสารลูก2คนมากแล้วนะครับลูกก็คงจะน้องเบสน้องเบสนะครับก็คงจะมีการให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายๆวันนี้ประเด็นตามมาอีกนะครับว่ามี2ประเด็นสั้นๆนิดเดียวนะครับคุณสมรักษ์คำสินนะครับหรือนาวากาตรีสมรักษ์คำสินนี่เป็นทหารเรือมาก่อนอยู่นี่ครับทำยังไงบ้างนะครับนี่กองทัพเรือก็ชี้แจงไปแล้วครับว่าได้ลาออกจากนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ไปเรียบร้อยเพราะว่าไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะตั้งแต่โน้นครับ1เมษายน66เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกองทัพเอ้าไปลงสมัครรับตั้งส.ส.นะครับไปอยู่ที่พรรคไหนล่ะพรรคพลังประชารัฐอย่างที่ทราบข่าวอยู่ไปสมัครลงส.ส.ขอนแก่นปรากฏว่านะครับตรวจสอบแล้วคุณธรรมนัสนะฮะพรหมเผ่านะครับเลขาธิการพลังประชารัฐก็แจ้งออกมาแล้วครับบอกว่าคุณสมรักษ์นั้นลาออกจากสมาชิกพรรคตั้งแต่1ธันวาคมนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขาดจากสมาชิกไปแล้ว2อ่ะ3ครับสารภาพกับภรรยาก็คือว่าคุณสมรักษ์พูดเองครับว่าหย่าภรรยาได้2เดือนแล้วว่างั้นครับอืมครับว่ากันตามพยานหลักฐานแล้วค่ะไปดูข่าวที่เป็นอุทาหรณ์อีกข่าวนึงนะคะเราอ่านข่าวน้ำท่วมมาหลายข่าวแต่ข่าวนี้สลดจริงๆค่ะครับ5ศพเสียชีวิตพร้อมกันบ้างก็ว่าน้ำพัดน้ำวนไซดูดไปดูนี่ค่ะคนที่สูญเสียแล้วยืนร้องไห้ปิ่มจะขาดใจก็คือคุณบังออนผู้ที่เป็นภรรยาค่ะบอกว่าไปกันทั้งหมด5คนสามีคือ คุณวิริยาอายุ45ไปกับลูกสาวอายุ23น้องอ้ำยาย่าน้องโฟมทั้งหมดนะคะ45 23 14 11 8ขวบเนี่ยค่ะคือไปกันเพื่อที่จะไปเอาทรายมาช่วยงานก่อสร้างผสมปูนกันอยู่บอกเออเดี๋ยวพี่ไปตักทรายก่อนนะทางด้านพี่บางออนก็เลยบอกไปเลยเอาลูกๆหลานๆไปด้วยเผื่อจะไปเล่นน้ำไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะตรงนี้เป็นที่เกิดเหตุนะคะเป็นจุดที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำมูลหมู่15บ้านโคกกลางตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มันเป็นรอยต่อกับตรงอำเภอสตึกตรงนั้นคุณสวิทย์กู้ภัยก็ไปค่ะมูลนิธิสว่างจันยธรรมสถานก็ไปดูว่าน้องเนี่ยหายกันไปหมดมีแต่เสื้อผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตั้งใจจะไปช่วยชีวิตค่ะแต่สุดท้ายงมมาได้แต่ศพนะคะทั้งหมด5ศพค่ะอยู่ในน้ำมูลลึก5เมตรนำร่างขึ้นมาได้ครบเลยญาติๆก็ได้แต่มองร่างร้องห่มร้องไห้ค่ะก็สันนิษฐานนะคะว่าเด็กๆที่ไปเล่นน้ำน่าจะจมกันไปก่อนแล้วทางด้านสามีคือคุณวิริยาเนี่ยน่าจะไปช่วยเด็กคนใดคนหนึ่งลูกสาวก็ตามไปช่วยด้วยน้ำหมุนทรายดูดจมกันหมดเลย5ชีวิตโอ้ครับนี่นะสถานที่แห่งนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกบอกว่ากุดอาถรรพ์ครับเป็นยังไงคำว่ากุดเป็นภาษาอีสานนะครับก็คือว่าเป็นลำน้ำนะครับที่แยกมาสั้นๆแล้วก็มันเป็นวนๆนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะครับบอกว่าอาถรรพ์นี้มีคนตายก่อนหน้านี้7ศพครับ3ศพแรกนะครับก็คือว่าตายไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็4ศพนะครับเป็นแม่น้ำช่วงแม่น้ำมูลที่ว่านี้มีการสร้างสะพานข้ามระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ครับปรากฏว่าช่างนะครับนี่นะได้จมน้ำตรงบริเวณนี้4คนมาแล้วครับรวมกับที่ล่าสุดอีก5คนชาวบ้านก็เลยบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์นะครับแม้กระทั่งช้าง
นะครับมาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ยังเอาเกือบตัวไม่รอดครับเรื่องของทรายดูดนะครับถ้าสมมติว่าตกลงไปในทรายแล้วร้องตะโกนตะโกนช่วยด้วยมือกว่ากันอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับถ้าไฟถ้าทรายดูดนะครับก็คือว่าต้องนอนหงายขึ้นมานะครับคุณเดชาเนี่ยแล้วก็ตั้งสติให้ได้นะครับสุดท้ายก็หาอะไรดีครับฟื้นตัวแล้วก็ไปอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าดิ่งลงเลยนะครับทรายพอเจอน้ำมันก็กลายเป็นของเหลวนี่ครับอันนี้เป็นความรู้นะครับนี่นะก็ขอประทานโทษนะครับเผื่อได้แลกเปลี่ยนกันนะข่าวต่อไปนะครับเรื่องของน้ำครับโอ้ปรากฏว่านี่ข่าวเศร้าครับเยาวชนเราเกิดก็ยากอยู่แล้วนะครับเนี่ยมาตายจากไฟช็อตในน้ำครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวเมื่อเย็นวานนี้เองครับที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่นะครับที่ติดกับวัดหนองครกที่ตำบลดอนประดิษฐ์นี่นะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอน้ำเยินนี่นะปรากฏว่าเรื่องเศร้าก็คือว่าได้มีคนจมน้ำตายอยู่ตรงนี้เป็นญาติพี่น้องกันหมดนะครับโอ้โห4คนครับอายุตั้งแต่15ปี14ปี16ปี12ปีครับใจจะขาดแล้วครับญาติพี่น้องนี่นะนอนอยู่ตรงนี้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเด็ก3คนนะครับมาตมน้ำก่อนเมื่อวานเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลงเล่นน้ำอยู่ที่หนองน้ำปรากฏว่าจู่ๆนะครับกระโดดลงไปนี่นะอ้าวก็เล่นกันสนุกสนานพอมาอีกทีนี่ครับนี่ครับตรงบริเวณนี้เป็นการต่อสะพานยาวไปที่กุฏิพระอยู่บริเวณด้านตรงอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับของหนองน้ำแล้วก็มีการต่อไฟนะครับลากจากบริเวณศาลาอยู่ข้างบนลงไปต่อตรงกุฏินี้แล้วกุฏินี้ก็มีพระอยู่เข้าใจว่าสายไฟมันชำรุดแล้วก็ลงเสาไปตรงนี้พอเด็กนะครับมากระโดดตรงนี้3คนปรากฏว่าโอ้ยหายเรียบเลยคุณปู่คุณตามาช่วยแล้วก็เด็กอีกคนนึงมาช่วยกระโดดลงไปปรากฏว่าเด็กหายไปอีกคนตายนะครับเฮือกขึ้นมาแล้วก็ดิ้นนะครับกระโดดขึ้นมาได้สุดท้ายนะครับเอาตัวรอดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์นะครับระวังครับไฟฟ้ามาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ก็ไม่ใช่หรอกค่ะมันเยอะเหลือเกินแล้วรัฐบาลกำลังจะแก้อยู่แต่ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าล่าสุดเสียชีวิตไปอีกคนนึงแล้วนะคะนี่นอกระบบตายายติดหนี้ส่งดอกวันละ 3,000 ส่งไม่ไหวคุณตาตัดช่องน้อยแต่พอตัวค่ะค่าตัวตายเพื่อที่จะเอาเงินชาปนกิจมาใช้หนี้ให้คุณยายเรื่องนี้เป็นเรื่องสลดละค่ะร้องเรียนกันผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอดคุณยายบอกว่าเนี่ยสามีดิฉันตั้งใจที่จะใช้หนี้แต่มันไม่มีจริงๆก็เลยเอาเงินชาปนกิจมาใช้หนี้โดยการฆ่าตัวตายไปแบบนี้ค่ะคนทวงหนี้เป็นใครอันนี้รัฐบาลเขาก็พยายามตามๆกันอยู่นะคะว่าทวงหนี้ก็อย่าไปกดดันลูกหนี้มากลูกหนี้เป็นหนี้ก็ต้องใช้ก็จริงค่ะเรื่องนี้ก็ต้องไปตามคนทวงหนี้มาดูซิว่าทวงกันแบบไหนเนี่ยค่ะตอนนี้ติดตามเจ้าหน้าที่ได้1คนแล้วนะคะท่านต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.ก็บอกว่าต้องตามคนทวงหนี้มาก่อนมาสอบสวนและถ้าผิดคือดอกมันสูงคุณสุวิทย์วันละ 3,000 นะดอกอย่างเดียวถ้ามันผิดจริงๆก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะฝ่ายปกครองดูแลบ้างไหมทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะลูกบ้านเป็นหนี้ลูกบ้านเครียดอย่างนี้พยายามจะแก้ปัญหาก่อนเรื่องเศร้าจะเกิดขึ้นลงพื้นที่ไปดูตรวจสอบลงทะเบียนความรุนแรงความข่มขู่หรือว่าปัญหาหนี้สินทำงานเชิงรุกกันหน่อยทำงานให้มีประสิทธิภาพจะได้ไม่เกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายด้วยนะคะครับโอ้นะยอมตายนะครับเพื่อได้เอาเงินไปช่วยคนที่เหลืออยู่ที่อุตรดิตถ์สุดยอดจริงๆนะนะเอาเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวสำคัญต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับหรือโอ้โหคนก็คลั่งอีกแล้วล่ะครับขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวลุมเดี๋ยวมาครับค่ะยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงไอดีหมวกกันน็อกไทยมาตรฐานสากลยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยคำมั่งหมายสามโมงคุยคำมั่งหมายสามยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้กลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอชมไม่กลัวใช้ดาวนี่ใหม่ด้วย Night Perfume Pearl ช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืน
หอมประทับใจติดทนนานใหม่ดาวนี่ถ้ามีอาการขาดวิตามิน B เนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บป่วยรักษาอาการขาดวิตามิน B ด้วย Net B วิตามิน B รวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรต Net B จาก Mega We Care หน้าโสมมากโหน่ากลัวไม่ไหวโอเลโรสคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวาผิวดูโกลว์อมชมพูโรซี่โอเลโรสคอมเพล็กซ์เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมชอบยาสีฟันสมุนไพรโอเคเฮอร์บอลเพราะช่วยป้องกันฟันผุดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากได้โอเคเลยใช่ค่ะใช้เพียงเล็กน้อยก็หอมเย็นสดชื่นกลิ่นแตงโมหอมเย็นดับเบิลมินต์ด้วยโอเคดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์บอลมีเสมหะไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกะวีแคร์แค่เก่าคงเอารังแคไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ Head and Shoulder สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนังศีรษะสยบรังแคมั่นใจ 100% Head and Shouldersสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียช็อปมาเนียชวนมาลดค่าดูแลรักษารถยนต์เซฟค่าทำความสะอาดในแต่ละเดือนด้วยถัดปูรถยนต์คอสโมถัดปูฟูรถยนต์คอสโมได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นผ้าไมโครไฟเบอร์คุ้มค่ามากๆสำหรับคนรักรถอย่างผมครับเคยซื้อแยกแบบเป็นชิ้นแต่ว่าไม่คุ้มเลยค่ะมีราคาแพงกว่าตั้งแต่ผมได้ชุดถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมมาประหยัดเวลาเรื่องการทำความสะอาดไปเยอะมากเลยครับถาดปูรถยนต์คอสโมผลิตจากหนังทียูคุณภาพดีน้ำหนักเบาถอดล้างทำความสะอาดง่ายมีขอบด้านข้างสูงป้องกันและเก็บสิ่งสกปรกได้ดีใส่กับรถยนต์สิ่งที่นั่งได้ทุกรุ่นสิ่งที่ผมชอบนะก็คือขอบบริเวณด้านข้างของเขาค่ะมันสูงคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะแล้วเกิดน้ำที่มันหกอยู่เนี่ยเขาก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างดีค่ะยังไม่พอด้านล่างเนี่ยนะเนี่ยอยากจะให้ดูคุณผู้ชมว่าเบื่อมาแห้งสนิทเลยนะคะน้ำไม่ซึมออกมาจากถาดเลยนี่แหละเขาเลยเรียกว่าถาดตู้รถยนต์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับ Cosmo ชุดถาดปูพื้นรถยนต์ค่ะประกอบไปด้วยถาดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมี2สีให้เลือกค่ะกับสีดำแล้วก็สีน้ำตาลค่ะมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีค่ะเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,980 บาทวันนี้พิเศษแจกเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาหาเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3030หรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่31ธันวาคม2566สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงลิ้นเจอมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ของลิ้นจือมินค่ะขอแนะนำลิ้นจือมินที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่อย.รับรองค่ะลิ้นจือมินขึ้นทะเบียนแล้วคุณสวีทเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือผสานคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุเป็นรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มหาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์หรือจะโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญก่อนก็ได้ค่ะที่เบอร์นี้0นะคะ026-3924ของแท้ก็ต้องกล่องสีทองแบบนี้ค่ะครับนี่นะครับเรื่องดีๆครับว่าไป
นะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับอาจารย์เสรีนาชัยโยจันช้อยนะครับบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์นะวันอังคารหลงนะครับเมื่อวานนี้วันหยุดชดเชยนี่นะอ้าวดูข่าวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกขวัญนิดนึงนะครับเพราะว่าสายสืบนะครับยาเสพติดเนี่ยนะได้เกิดเหตุการณ์นะครับในภาพวงกลมนี้ปีผู้ชายนะครับเดินขึ้นมาแล้วก็มาทะเลาะ กันกับคนในรถเก๋งครับรถเก๋งสีขาวๆอันนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันนะครับปตท.หนองผึ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รถ2คันนะครับจะออกจากปั๊มน้ำมันปรากฏว่านะครับนี่นะได้เกิดการแย่งกันออกครับพอแย่งกันออกนะครับฝ่ายคนนึงนะครับที่ขับรถมาไม่มีทะเบียนนะครับได้มีการโชว์ลักษณะว่านิ้วกลางของลับให้กับคนนี้แหละครับนี่นะคนนี้ก็นั่งอยู่ในรถนะครับหลังจากนั้นนี่นะผู้ชายคนขับรถออกไปเมื่อสักครู่นี่ครับก็คือว่าโชว์มีดอีกนะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยโชว์มีดอีกบ้างปรากฏว่าผมมีดไม่พอนะครับคนที่ขับรถนะครับไม่มีป้ายทะเบียนนะครับโชว์ปืนด้วยคนนี้ก็เลยโชว์บ้างสุดท้ายลงมาเลยครับลงมาพูดคุยในรถได้มาเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนะครับนายคนที่ไม่มีป้ายทะเบียนนะครับขับรถออกไปเลยปรื้นคนนี้สุดท้ายเป็นตำรวจครับออกมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงล้อเลยครับปรากฏว่ามันก็แฉลบครับไปโดนรถที่ขับสวนมาเป็นผู้หญิงคนนึงนะครับรถเก๋งนี่นะแต่เธอก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนที่วิ่งตามมานี่เป็นตำรวจจริงนี่นะสายสืบครับแต่คนที่ว่าขับรถหนีออกไปเมื่อสักครู่นี้ในที่สุดตามจับได้แล้วครับเป็นผู้ชายคนนึงแล้วก็รับสารภาพนะครับเมายาครับคือเสพยาเสพติดมากับแฟนด้วยนะครับแล้วก็เกิดการทะเลาะ กันแล้วก็มีอารมณ์พอเจอนะครับคนมาขับรถอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ก็เลยเกิดอารมณ์ก็เลยมีเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปดูตาหอนด้วยนี่นะถูกดำเนินคดีต่อไปแล้วครับยาเสพติดด้วยนี่นะอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยค่ะเมื่อวานข่าวใหญ่นะคะแพทย์ทหารยศพันเอกค่ะก่อเหตุรำคาญเสียงดังที่เขาซ่อมสระว่ายน้ำกันในหมู่บ้านเอาปืนออกมาเลยค่ะเอามายิงลงพื้นจนช่างปูนเขาตกอกตกใจกันหมดแล้วก็จับลูกสาววัย10ขวบเป็นตัวประกันนะคะเจ้าหน้าที่ไปตามจับกว่า50นายค่ะบรรยากาศวุ่นวายกันแบบนี้นะคะปิดล้อมกัน5ชั่วโมงหมอทหารคลั่งยิงปืนไป3นัดใส่ผู้รับเหมาคนงานก่อสร้างก็ไม่อยู่แล้วคันนี้ไปจนสุดท้ายต้องเอาเจ้าหน้าที่อาวุธครบมืออุปกรณ์ต่างๆมาครบนะคะนี่คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการก็สร้างอย่างหรูแล้วค่ะแต่มันดังแล้วหมอทหารคนนี้มีประวัติป่วยจิตเวชอยู่แล้วโอ้โหพอเสียงดังทนไม่ได้ค่ะลากปืนออกมาเลยมีปืนหลายกระบอกด้วยนะคะพอมายิงลงพื้นพี่บุญช่วยค่ะนั่งผสมปูนอยู่โอ้โหอยู่ไม่ไหวแล้วผสมปูนอยู่ดีๆนี่ส่งเสียงโวยวายมาด่าก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็อาวุธเต็มเลยค่ะเต็มที่เพื่อที่จะมาจับผู้ป่วยจิตเวชแอบกันอยู่เพราะว่าทางผู้ก่อเหตุก็มีอาวุธครบมือนะคะผ่านไป5ชั่วโมงคุยแล้วคุยอีกประสานหมอจิตเวชมาพูดคุยกับหมอทหารยศพันเอกท่านนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เป็นผลอีกจนสุดท้ายเหนื่อยกันไปเองค่ะจนหมอทหารมีอาการผ่อนคลายนี่มืดแล้วไหมสุดท้ายยอมมอบตัวค่ะเข้าไปตรวจค้นนิ่มในบ้านมีปืนที่เป็นสิ่งทีมอาวุธปืนก็มีนะคะเป็นบีบีกัน1กระบอกปืนแก๊ปลูกโม่1กระบอกกระสุนปืนแก๊ปนี่ก็เท่ากับว่ามีคลังแสงอยู่เหมือนกันพอไปตรวจประวัติค่ะมีประวัติจิตเวชก็เลยถามว่าขาดยาหรือไม่น่าจะขาดยาแล้วค่ะสุดท้ายปล่อยลูกสาวออกมาคุณสุวิทย์มีคำถามจากสังคมเยอะว่าถ้าผู้ป่วยขาดยาแบบนี้เขาจะถูกดำเนินคดีหรือไม่เพราะว่ามีปืนด้วยญาติๆก็ไม่พาไปหาหมอและตัวเองเป็นหมอน่าจะเข้าถึงยาหรือว่าการรักษาได้ดีกว่านี้นะคะตามกฎหมายมีพรบสุขภาพจิตมาตรา22จะถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งผู้บังคับบัญชาทำการส่งเข้าไปบำบัดรักษาเรียบร้อยนะครับสำคัญอีกประเด็นหนึ่งครับเนี่ยพันเอกคนนี้ไปกล่าวพาดพิงถึงตำรวจในพื้นที่ด้วยว่านะครับที่บอกว่ารับสวยนี่ไปนั่นรับสวยอีกมาทำไอ้เรื่องการก่อสร้างอะไรนี่นะอ๋อมีนอกมีในว่ากันไปนะครับเรื่องของค่าแรงงานขั้นต่ำนะครับตกลงแล้วหลังจากที่นายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับนี่นะโอ้ปรับเหลือ2บาทนะครับซื้อไข่ยังไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้มีการนำเสนอนะครับที่ประชุมบอร์ดไตรภาคีเห็นชอบปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี67นี่นะครับเพิ่มวันละ2บาทถึง16บาท
หรือเฉลี่ย 2.37% เนี่ยนะครับทางเสนอนะครับที่ที่ประชุมครม.รับทราบเท่านั้นเองแล้วก็ถอนออกมาครับเพื่อไปพิจารณาใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดนั้นจะกลับมานำเสนอต่อที่ประชุมครม.อีกนะครับก็คือว่าอาจจะประมาณนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้คิดว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นส่วนจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่นะครับอันนั้นยังไม่ทราบครับไปกันต่อเลยค่ะข่าวดีช่วงใกล้ปีใหม่นะคะอันนี้กระทรวงการคลังชงเองเลยค่ะเสนอเข้าครม.ช่วยพี่น้องที่มีปัญหาหนี้นอกระบบอยู่นะคะหนี้นอกระบบมันแก้ยากจริงๆค่ะเอาธนาคารมาร่วมด้วยค่ะธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารธกส.ต้องมาช่วยพี่น้องค่ะลงทะเบียนกันเลยใครมีปัญหาหนี้นอกระบบรหัส21หรือว่าคนที่ประสบปัญหาจากโควิด19แล้วก็มีปัญหาว่าโอ้โหมันใช้ไม่ทันจริงๆอะค่ะชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีประวัติเครดิตบูโรติดอยู่เดี๋ยวเขาจะมาช่วยรีไฟแนนซ์หนี้ค่ะทางด้านท่านกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าเดี๋ยวในที่ประชุมวันที่12ที่จะถึงเนี่ยค่ะเนี่ยวันนี้จะมีการเสนอโครงการนี้โดยร่วมกับธนาคารออมสินที่มีเงินเยอะอยู่แล้วก็ธนาคารธกส.มาช่วยกันรีไฟแนนซ์พี่น้องเขาหน่อยก็คือว่าจะมีการปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบซึ่งอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะคุณสุวิทย์ที่พูดคุยกันให้ทางด้านฝ่ายปกครองตำรวจหรืออะไรลงมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยนี่อันนั้นส่วนหนึ่งแต่อันนี้มารีไฟแนนซ์หนี้เลยนะคะมาลงทะเบียนกันก่อนและหลังจากนั้นจะมีมาตรการให้ธนาคารออมสินออกสินเชื่อให้มารองรับความเสียหายจากหนี้เสียที่เกิดขึ้นค่ะยังไม่พอค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็จะอนุมัติวงเงินมาช่วยด้วยทั้งหมดทั้งมวลน่าจะประมาณ 15,000 ล้านบาทจะเอามาช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหาจากโควิดหรือว่ามีรหัสลูกหนี้21ว่าอย่างนั้นนะครับล่าสุดนายกประกาศแล้วนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้แบ่งเป็น4 กลุ่ม 4 กลุ่มด้วยกันนี่นะเอารายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวดีดูข่าวดีๆกันบ้างคุณอะไรจ๊ะมีด้วยเหรอคะมีครับข่าวใหญ่ด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวกลับมาครับคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงดูพวกเรามาก่อนดิแต่ตอนนี้หน้าพี่แล้วดูหน้าเบลทำไมไม่เปลี่ยนเลยอะเบลใช้โอเลภาษาไนยาซินาไมด์ช่วยลดเลือนริ้วรอยสะสมใน28วันเพื่อผิวดูเด้งอ่อนไวโอเลรีเจเนริสเพราะทุกชีวิตคือการเดินทางให้ทุกการเดินทางคือความสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันมีเสียงเกิดขึ้นฟังดีๆนะครับการลิงร้อนในเจ็บคอผมใช้ยาหงูอึ้งโกยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยาหงูอึ้งโกยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปลอกขาดร่วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคยาซีฟันโอเคเฮอร์เบิลหอมเย็นสดชื่นช่วยลดกลิ่นปากพิเศษช่วงแนะนำซื้อขนาด70กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด15กรัมหรือซื้อขนาด30กรัมแถมฟรีในกล่องขนาด5กรัมวันนี้ถึง31ธันวาคม2566ดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาซีฟันโอเคเฮอร์เบิลยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลดาวนี่ร้อนจังเหงื่อก็ออกแต่ชมไม่กลัวเพราะความหอมสดชื่นของดอกไม้มีเอสเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติ 100% ดาวนี่สดชื่นช่วยปกป้องกลิ่น24ชั่วโมงใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหากร่างกายขาดวิตามินซีแนทซีแบบเม็ดและแนทซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซีจ้ะเมกะวีแคร์
Honda City Oops เลือกดอกเบี้ย 0% หรือ Honda ช่วยผ่อน1ปีมูลค่า 42,000 บาทพร้อมอุ่นใจกับ Honda Exclusive Care จองเลยอย่าพลาดข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ช็อปมินเนี่ย End of Year Sale 2023มหกรรมลดครั้งใหญ่ส่งท้ายเดือนแห่งความสุขลดกว่า 60% ตลอดทั้งเดือนและทุกช่องทางออนไลน์รับส่วนลดเพิ่มไปอีก 5% ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึง31ธันวาคม2566สนใจสั่งซื้อโทร02-114-3030หรือแอดไปที่ LINE @shopmania สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมงยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวแก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันน้ำมันตรากุ้งคูคุณสุวิทย์คะข่าวดีจริงๆเออครับนิ้งหน่อยแต่งงานกับสงกรานต์ลูกออกมาชื่ออะไรไปดูกันค่ะตกลูกแล้วช้างที่สวนนงนุชพัทยากลางค่ำกลางคืนเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นภาพสดๆเลยนะคะเวลา 23:15 ของวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่คือเชือกที่5ของปีนี้แล้วในลำดับที่109จะบอกตัวเลขทำไมมากมายนะคะคุณกำพลตันสัจจาท่านประธานสวนนงนุชพัทยาท่านก็มาเลยพร้อมกับทางด้านเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตมาประกอบพิธีรับขวัญลูกของนิ้งหน่องเขากับแม่สงกรานต์ค่ะลูกชื่อนพมาศชื่อเพราะนะก็เป็นช้างพลังนะคะช้างพลังตัวเมียก็ชื่อนพมาศไปค่ะก็สวยอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวจะมีนี่ทุกครั้งมีการตกลูกต้องมีนางรำนางรำก็ดูคึกคักมากละค่ะเพราะว่าดีใจได้ลูกช้างแล้วช้างโขลงใหญ่มากนะคะแล้วก็มีช้างพี่ๆมายืนรอรับน้องใหม่50เชือกค่ะพวงมาลัยก็มาสายสินก็มาท่านเจ้าอาวาสก็มาประกอบพิธีรับขวัญพลายนิ้งหน่องนะคะล่าสุดเลยของสวนนงนุชเขาหูน่ารักนะคะที่สวนนงนุชนี่เขามีโรงพยาบาลมีหมอดูแลช้างทุกเชือกเลยค่ะทั้งหมด74เชือก มีทีมสัตวแพทย์ประกบดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์สำนักงานมาตรฐานสินค้าและการเกษตรอาหารแห่งชาติซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยจริงๆนะคุณกำพลเนี่ยก็จะรักช้างจริงๆคุณสุวิทย์และช้างที่อยู่ที่นั่นจะมีความสุขทุกเชือกเลยคือมีความสุขมากเพราะว่าเกิดและโตที่นั่นไม่ได้เป็นช้างป่าเอามากักขังอะไรใช่ไหมครับถ้าไปเนี่ยมีความสุขมากเห็นช้างน่ารักนิ่งหนองเนี่ยก็เป็นพ่อพันธุ์อย่างดีเลยนะแม่สงกรานต์นะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ครับหาอะไรที่เป็นข่าวดีๆไปหากินโปรตีนดีกว่าโอ้โหอย่าเน้นคำหลังมากนะคะเป็นคอลลาเจนละกันของขวัญปีใหม่ค่ะแต่ขอราคาแบบโปรปีใหม่นะพี่ปอน้องฟงสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะแน่นอนวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราพี่ปอภาคภูมิสวัสดีค่ะพี่ฝนครับและอย่างที่พี่หนึ่งบอกนี่คือโปรปีใหม่เนาะโปรปีใหม่คือจริงๆโปรนี้ต้องจัดช่วงสิ้นเดือนแต่กลัวคุณพ่อคุณแม่และแฟนรายการช่อง9เนาะช็อปไม่ทันซื้อไม่ทันใครจะให้ลูกปอไปส่งช่วงปีใหม่แจ้งคอลเซ็นเตอร์ได้เลยเนาะของถึงหน้าบ้านโทษนะครับค่อยชำระเงินก็ได้แปลว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ใครเปิดช่อง9อยู่ใครดูคุยขมงอยู่ดูพี่สุวิทย์พี่หนึ่งอยู่วันนี้ไม่สะดวกยังไม่ต้องชำระเงินเนาะของถึงหน้าบ้านค่อยชำระก่อนอ่ะขอเฟรมกว้างตรงนี้หน่อยจะถามพี่ฝนแบบนี้ถ้าคอลลาเจน1กระป๋อง2กระป๋อง3กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนราคาทั่วไปไม่ใช่ปีใหม่พี่ฝนซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหกระป๋องนึงอ่ะปกติแล้วก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะใช่ถ้า4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนแปลว่า 4,000 กว่าบาทก็ 4,000 กว่าบาทนะถ้าบอกพี่ฝนบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ให้จ่ายพันเดียวเหรอครับทั้งหมดนี่พันเดียวพันเดียวครับเอาคอลลาเจนไปกิน1กระป๋อง2กระป๋อง3กระป๋อง4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนครับโอ้โหแล้วคอลลาเจนช่วยอะไรคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการช่อง9บ้างกระดูกค่ะข้อต่อมันช่วยอะไรครับเดินเหินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคนที่อายุน้อยเวลากินคอลลาเจนช่วยอะไรครับช่วยเรื่องผิวพรรณผมแล้วก็เล็บนะแต่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครดูอยู่เจาะจงไปเลย
กระดูกข้อต่อสำคัญที่สุดเลยนี่คือประโยชน์ของคอลลาเจนเมื่อกี้พี่สุวิทย์พูดอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยวันนี้มีโปรตีนแต่ห้ามพูดแยกนะมีโปรตีนมาฝากเอามาแถมในงบ4กระป๋องพันมีโปรตีนมาฝากด้วยอ่ะขอเฟรมกว้างและขอโปรตีนเข้ามาเลยตรงนี้เลยคือโปรตีนตัวนี้ต้องบอกพี่ฝนบอกท่านผู้ชมว่าไม่ได้เอามาขายเอามาแถมอันนี้คือแถมคือต้องบอกพี่ฝนเลยว่าทำไมต้องจัดโปรวันนี้เพราะมันใกล้ปีใหม่วันนี้12ธันวาถ้าใครจะสั่งของเหลือเวลาอีกประมาณสัก10กว่าวันเท่านั้นเองใช่ค่ะเลือกวันให้ของไปส่งได้อ่ะกล้องจับมาที่โปรตีนตัวนี้หน่อยโปรตีนตัวนี้คืออะไรครับมันคือสาหร่ายสไปรูน่าคือรู้อยู่แล้วว่าสาหร่ายสไปรูน่าหรือสาหร่ายเกลียวทองอ่ะโปรตีนสูงมากตัวนี้จุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปคือใครที่รับประทานอ่ะรับประทานวันละ1แคปซูลพอถ้าใครเคยกินสาหร่ายมันยุ่งยากครับวันนึงต้องกิน4 5 6เม็ดนะแต่แบรนด์ของเราคือวันละ1แคปซูลพออัดแน่นด้วยปริมาณที่พอดีครับถ้ากินโปรตีนเป็นประจำที่มาจากสาหร่ายสไปรูน่าช่วยอะไรครับเพิ่มพลังงาน คุณพ่อคุณแม่ถ้าอายุมากขึ้นคือเสริมภูมิคุ้มกันครับบางคนขาดสารอาหารไม่รู้ตัวก็รับประทานตัวนี้ได้กล้องจับไว้ให้ผมเลยนะครับขาดสารอาหารไม่รู้ตัวก็รับประทานตัวนี้ได้นะครับบางคนกินมังสวิรัติตัวนี้ก็รับประทานช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้บางคนกินเนื้อสัตว์เพิ่มโปรตีนมาได้กินตัวนี้ได้บางคนกินนมวัวท้องอืดท้องเสียกินตัวนี้ได้นะครับบางคนป่วยต้องการโปรตีนกินตัวนี้ได้ผู้สูงอายุต้องการโปรตีนกินตัวนี้ได้ใครไม่เคยดูแลสุขภาพกินตัวนี้ได้ใครมองหาของฝากปีใหม่ก็กินตัวนี้ได้ได้เหมือนกันโอเคไหมฮะโอเคมากๆค่ะนอกจากดูแลตัวเองแล้วดูแลคนที่เรารักก็ได้เหมือนกันถูกต้องครับแล้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแถมทั้งหมด1กระปุก2กระปุก3กระปุก4กระปุก4กระปุกที่เห็นบนหน้าจอเอาไปกินฟรีนะไม่ได้ขายแล้วตัวนี้ขอโรงงานขึ้นมาอวดหน่อยไม่ใช่ว่าเวลาเอาอะไรมาแถมเอาไก่กาอะไรมาไม่ใช่นะครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงเนี่ยโรงงานของเราเป็นโรงงานมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เหมือนบริษัทอสมทเหมือนช่อง9นี่แหละผ่านเกณฑ์ GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001:2015เราเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบออร์แกนิกตัวนี้สำคัญมากและจุดเด่นที่เราบอกตั้งแต่ต้นแล้วคือรับประทานวันละ1แคปซูลพอวันนี้เอามาฝากเป็นของขวัญปีใหม่แฟนรายการช่อง9แฟนรายการคุยขโมงเนาะเรามาเพียงไม่กี่คิวเท่านั้นใครจะช็อปบนหน้าจอวันนี้จ่ายพันเดียวครับคอลลาเจน4กระป๋องจริงๆหลายคนบอกว่าคุ้มแล้วเนาะสาหร่ายเพิ่มโปรตีนอีก4กระปุกครับเดี๋ยวไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่ย้ำแบบนี้นะวันนี้ใครเปิดช่อง9ยังไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรครับเก็บเงินขอโปรขึ้นมาเลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้ของถึงหน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ค่อยชำระเงินเนาะจ่ายพันเดียวพี่ฝนครับเอาคอลลาเจนไปทั้งหมด4กระป๋องกินได้4เดือนเนาะกระดูกข้อต่อตรงนี้สำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาสาหร่ายสไปรูน่าเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายฟรีนะ4กระปุกครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณพ่อคุณแม่จ่ายพันเดียวพอแล้วลูกปอบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับใครสนใจเบอร์อยู่ตรงล่างจอเนาะ02ครับ026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการช่อง9แบบนี้จ่ายพันเดียวพอครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องเนาะกระดูกข้อต่อตัวนี้สำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่มากและให้สาหร่ายสไปรูน่าเอาไปเพิ่มโปรตีนอีก4กระปุกครับ8ชิ้นที่เห็นบนหน้าจอจ่ายพันเดียวพอหารต่อชิ้นมาตกชิ้นละไม่กี่บาทเท่านั้นเองใครสนใจเบอร์อยู่ตรงล่างจอครับ02-026-5888ย้ำนะครับหมดหน้าจอพันเดียวเนาะคอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับสาหร่าย4กระปุกก็กินได้อีก4เดือนเส้นนี้8เดือนเต็มๆนะคุณพ่อคุณแม่แบงค์พันแค่ใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับพี่ฝนเห็นโปรนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับคุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คือต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเลยนะคะ02-026-5888เบอร์อยู่ตรงนี้นะย้ำแบบนี้ครับในงบพันหนึ่งนะคอลลาเจน4กระป๋องคือเต็มๆเลยคุณพ่อคุณแม่คือกระดูกข้อต่อสังเกตตัวเองเวลาอายุมากขึ้นกระดูกข้อต่อไม่เหมือนเดิมใช่ลุกนั่งอะไรก็ลำบากลำบากครับต้องกินเสริมเข้าไปคือตัวคอลลาเจนแหละและสาหร่ายสไปรูน่าตัวนี้คือเป็นสาหร่ายเกลียวทองที่ทำจากโรงงานมหาชนจุดเด่นคือรับประทานวันละ1แคปซูลและตัวนี้คือโปรตีนสูงเมื่อโปรตีนดีมันช่วยอะไรครับเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใครที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงลองทานดูแล้วจะดีขึ้นเนาะไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับย้ำว่าจ่ายพันเดียวพอเนาะคอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกข้อต่อสำคัญเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่เอาสาหร่ายไปเพิ่มโปรตีนอีก4กระปุกทั้งหมดทั้งมวลแบงค์พันใบเดียวได้ถึง8ชิ้นกินได้8เดือนเนาะใครสนใจแบงค์พันใบเดียวครับ02-026-5888ย้ำนะครับหมดหน้าจอที่คุณเห็นแบงค์พันใบเดียวเนาะคอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกข้อต่อครับสาหร่ายเพิ่มโปรตีนให้กับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มภูมิคุ้มกันเนาะเสริมพลังงานให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะแบงค์พันได้ถึง8ชิ้นกินได้8เดือนครับใครสนใจโทรเนาะแบงค์พันใบเดียวครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะลองสอบถามคอลเซ็นเตอร์ถึงวิธีการรับประทานได้เนาะว่าคอลลาเจนรับประทานอย่างไรเนาะรวมไปถึงตัวสาหร่ายสไปรูน่านั้นถ้ามี
การมีโรคอยู่แล้วอ่ะลองสอบถามดูว่าวิธีการรับประทานเชิงลึกรับประทานอย่างไรเนาะคอเซ็นเตอร์ลูกปอพร้อมให้บริการย้ำเบอร์ครับ02-026-5888ย้ำนะงบ 1,000 คือคอลลาเจน4กระป๋องเนาะกินได้4เดือนครับกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บครับสาหร่ายเพิ่มโปรตีนให้คุณพ่อคุณแม่อีก4กระปุกเซตนี้พันเดียวและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านเนาะใครไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรครับเก็บเงินปลายทางได้คุณพ่อคุณแม่เนาะใครโอนเงินไม่เป็นก็ไม่ต้องเกรงใจเนาะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับนี่คือโปรรอบสุดท้ายญี่ปุ่นครับ 1,000 บาทได้คอลลาเจน4กระป๋องครับแถมสาหร่าย4กระปุกเซตนี้พันเดียวครับ02ครับ026-5888ย้ำนะครับหมดหน้าจอที่คุณพ่อคุณแม่เห็นคือคอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนเนาะสาหร่ายอีก4กระปุกก็กินได้4เดือนเซตนี้8ชิ้นกินได้8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับ02 026-5888ย้ำครับ02 026-5888ครับและวันนี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครเบิ้ล2ชุดขวามือมีของแถมให้อีก12ชิ้นเนาะคุ้มมากครับ1ชุด 1,000 ได้8ชิ้นเบิ้ล2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายนะครับ02 026-5888ย้ำครับ02 026-5888โปรนี้ส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้กับโปรปีใหม่ครับคุ้มแสนคุ้มจริงๆค่ะโปรปีใหม่ของพี่ปอนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะคอลลาเจน4กระป๋องนะคะแล้วก็นี่สาหร่ายสไปรูลินาอีก4กระปุกนะคะคุ้มแสนคุ้ม 1,000 บาทเท่านั้น02-026-5888ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะขอบคุณพี่ปอมากๆเลยขอบคุณพี่ฝนเช่นเดียวกันเจอทีไรก็มีแต่สิ่งดีๆมานำเสนอกับพวกเราคุยขมงนะคะพี่หนึ่งบอกเบอร์อีกรอบนึงให้หน่อย02-026-5888ค่ะคุณปอโอ้โหแสดงว่าอย่างเงี้ยปีใหม่เราก็จะสดใสแข็งแรงเหมือนเดิมอ่ะเพราะมีตัวช่วยแล้วเนาะใช่เพิ่มโปรตีนด้วยครับโปรตีนค่ะคุณสวิทโปรตีนครับดีแล้วครับนี่นะหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพข่าวหายากครับดูช้างออกลูกพังนพมาศนะครับเชือกที่5ของสวนอนุรักษ์พัทยาแล้วก็มีการทำพิธีนะครับก็คือว่ารับขวัญช้างอย่างยิ่งใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องก้าวโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงCNE ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ18ปีซ้อนรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด 30% ซินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่พวกเราเนี่ยฮะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมรายการตบมันบันเทิงตามต่อจากคุยขโมงบ่าย3โมงเลยนะครับวันนี้เรามีคืบหน้าอย่างที่สัญญากันไว้ในมุมของลูกสาวน้องเบสลักวณีลูกสาวคุณพ่อบาสสมรักคำสิงห์ณนาทีนี้กำลังจะมีงานอีเวนต์ที่ห้างสรรพสินค้าแจกปฏิทินของช่องในสังกัดนะครับซึ่งถ้ามีทันทีที่มีการให้สัมภาษณ์เราตัดเข้าสดไปให้ชมเลยนะครับส่วนตอนเที่ยงวันนี้ย้อนไปซะหน่อยพี่สมรักมีความเคลื่อนไหวไปโผล่อยู่คำชะโนดอุดรธานีนะคุณผู้ชมก็ต้องเรียกว่าวันนี้นาทีนี้ทุกคนสนใจอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องพี่สมรักนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องย้อนไปนะครับก็เพราะว่าถูกสาว17เนาะแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยกล่าวหาว่าพี่สมรักคำสิงเนี่ยนะคะล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีถ่ายรูปพี่สมรักเนี่ยตอนที่นอนหลับอยู่ด้วยนะคะเป็นหลักฐานล่าสุดนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านนะคะร้านผับที่ไปเที่ยวนะคะสามารถบันทึกภาพนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบริการภายในร้าน
ผู้บริหารร้านเปิดเผยว่าโดยปกติทางการของร้านจะมีการตรวจบัตรคนที่เข้าไปใช้บริการอย่างเข้มงวดโดยจะต้องอายุ20ปีขึ้นไปโดยในวันดังกล่าวเนี่ย